เขาลงเกี่ยวกับสร้างรายได้จากการขายนิยายออนไลน์ในเด็กดีนะคะทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าเด็กดีเด็กดีเข้าเด็กดีนะคะถ้าเป็นเด็กสมัยนี้ก็จะดูรายการอัปเดตของ TCAT ได้ที่เด็กดีเด็กดีปี66เด็กดีปี65อย่างที่น้องไอซ์หรือพี่ไอซ์พูดนะคะก็คือถ้าเราตอนนี้ก็คือจะยกเขียนนิยายออนไลน์เนี่ยได้เงินจริงหรือไม่นะคะก็คือถ้าฟังอันนี้จบอะทุกคนอะสามารถนำไปเขียนนิยายหารายได้ได้เลยนะคะอย่างที่พี่ไอซ์บอกนะคะก็คือทุกคนอะอาจจะเคยอ่านรู้จักแอปพวกนี้ก็จะมีพวกทันวลัยจอยลดาเด็กดีฟิกจังชั่นล็อกแล้วก็ฟิตอะไรนะคะซึ่งอันนี้แอปเหล่านี้นะคะก็จะมีนิยายรายตอนที่บางครั้งเราก็กดเข้าไปอ่านฟรีได้บางครั้งเราก็ต้องเสียตังค์กดเข้าไปเสียเป็นแล้วแต่ตามหน่วยของแอปอย่างของเด็กดีก็จะเป็นเหรียญเป็นคอยเขาเรียกว่าคอยนะคะก็ที่วันนี้ก็จะมาแนะนำนะคะก็เป็นของเด็กดีนะคะเป็นแอปเด็กดีซึ่งเด็กดีเนี่ยเขาก็จะเคลมว่าลงนิยายกับเด็กดีเนี่ยดียังไงเขาก็จะบอกว่าของแอปของเว็บเขานะคะก็จะมีสักครู่นะคะเทสเสียงค่ะได้ยินไหมคะต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีว่ามีผิดพลาดเรื่องเสียงนิดหน่อยนะคะต่อกันเลยนะคะเกี่ยวกับเขาทางเว็บไซต์เด็กดีเขาก็เคลมไว้ว่าลงนิยายกับเด็กดีเนี่ยดียังไงก็คืออันก็จะแบบมีแนวนิยายให้เลือกเขียนได้หลากหลายมีนักอ่านเข้าต่อวันประมาณ450,000คนมีนักอ่านคอมเมนต์ต่อวัน 16,000 คนแล้วก็มีนักอ่านซื้อนิยายเฉลี่ยกว่า 100,000 ครั้งต่อวันนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมาบอกเล่าเกี่ยวกับคร่าวๆเกี่ยวกับการลงทะเบียนนักเขียนการอัพนิยายการลงขายนิยายรายได้จากการขายนิยายแล้วก็เคล็ดเคล็ดลับสำหรับการลงขายการลงนิยายในแอปของเว็บเด็กดีนะคะเริ่มด้วยหน้าแรกนะคะสำหรับที่ผู้เข้าอบรมท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเด็กดีก็จะเจอหน้านี้หน้าแรกนะคะซึ่งการสมัครสมาชิกเนี่ยง่ายมากสามารถสมัครได้ด้วย Google Facebook หรือ Twitter แล้วก็ Apple นะคะแล้วก็อีกช่องอีก2ช่องทางนะคะหรือจะสมัครสมาชิกด้วย SMS ก็ได้ค่ะเมื่อสมัครเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีขั้นตอนการลงทะเบียนนักเขียนนะคะลงทะเบียนนักเขียนทำไมถึงต้องลงทะเบียนนักเขียนซึ่งการลงทะเบียนนักเขียนเนี่ยเป็นการรับรายได้จากการเปิดขายนิยายกับเด็กดีค่ะซึ่งหลังจากสมัครขั้นตอนยืนยันตัวตนแล้วนะคะเราสามารถเข้าสู่ระบบสมาชิกเด็กดีด้วยหน้านี้นะคะแล้วเข้าผู้ใช้ตามที่เราลงไว้สมัครไว้นะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบค่ะเราจะเริ่มลงทะเบียนนักเขียนนะคะซึ่งหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งจะอยู่ทางซ้ายมือนะคะสำหรับนักเขียนให้คลิกลงทะเบียนเข้าไปนะคะ
เมื่อเข้าหน้าลงทะเบียนนักเขียนนะคะก็จะเจอเกี่ยวกับการลงทะเบียนลำดับแรกนะคะการลงทะเบียนซึ่งต้องให้กรอกชื่อนามสกุลจริงนะคะของตามเลขบัตรประชาชนเลยค่ะเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะคะเราก็คลิกเลือกลงทะเบียนบุคคลธรรมดานะคะซึ่งหลังจากลงทะเบียนตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะต้องยืนยันตัวตนนะคะโดยการนักเขียนยืนยันตัวตนด้วยการลงทะเบียนใหม่นะคะเมื่อคลิกเลือกลงทะเบียนใหม่เข้าไปแล้วนะคะระบบนะคะก็จะให้ยืนยันตัวตนด้วยการภาพสำเนาบัตรรูปภาพบัตรประชาชนนะคะรูปหน้าแรกของบุ๊กแบงค์อีเมลที่ใช้ในการติดต่อเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้แล้วก็ทางทีมงานเด็กดีเนี่ยจะใช้เวลาในการตรวจสอบใช้เวลาไม่เกิน3วันทำการในการตรวจสอบนะคะซึ่งเมื่อลงทะเบียนผ่านแล้วนะคะนักเขียนก็จะสามารถรับเงินได้ค่ะอีกกรณีหนึ่งสำหรับสมาชิกที่เป็นลงทะเบียนนักเขียนแล้วแต่ว่าอยากใช้ไอดีใหม่อีกไอดีหนึ่งเหมือนแบบว่าเรามี Twitter 2 user อย่างเงี้ยค่ะ2 account อย่างเงี้ยก็คือพอมาถึงหน้าลงทะเบียนนะคะตรงหน้ายืนยันตัวตนนะคะให้เลือกใช้ข้อมูลทะเบียนเดิมนะคะจากนั้นมันก็จะพาไปหน้าให้ยืนยันเลขหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะก็คลิกยืนยันตัวใส่รหัสบัตรประชาชนเราเข้าไป13หลักแล้วก็คลิกยืนยันตัวตนค่ะจากนั้นนะคะก็คือกลับมาหน้าหลักหน้านี้นะคะแล้วก็เราจะใช้ ID หลักในการยินยอมนะคะอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะผู้ใช้งานใน A เนี่ยก็คือ ID หลักส่วนใน B เนี่ยคือ ID รองที่เพิ่งสมัครนะคะก็ให้เรากดยินยอมไปซึ่งทั้ง2 ID เนี่ยสามารถใช้ข้อมูลในการลงทะเบียนนักเขียนเดียวกันได้ต่อไปนะคะเป็นการอัพนิยายนะคะอัพนิยายลงเว็บเด็กดีนะคะซึ่งอัพนิยายเนี่ยมันก็ภาษาพูดอะเนาะอัพนิยายลงนิยายเขียนนิยายก็จะมีทั้งลงทางเว็บแล้วก็ลงทางแอปแอปพลิเคชันนะคะที่สามารถใช้ได้ทางมือถือแล้วก็แท็บเล็ตสำหรับลงนิยายหรืออัพนิยายในเว็บนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dekdi.com นะคะแล้วก็คลิกเลือกแถบเมนูตรงสีส้มนะคะมันจะมีนิยายให้เลือกนะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างตรงหมายเลข3นะคะคลิกคำว่าแต่งนิยายเพื่อเริ่มเขียนนิยายค่ะเมื่อคลิกเข้ามาหน้าแต่งนิยายนะคะก็จะเจอหน้านี้นะคะหน้านี้ปกติเขาเรียกว่าหน้าแดชบอร์ดนะคะซึ่งเราก็เริ่มสร้างนิยายใหม่โดยการบวกกดบวกตรงนี้สร้างนิยายใหม่นะคะเมื่อกดแล้วก็เลือกประเภทนิยายเลือกสร้างคำโปยใส่แฮชแท็กนะคะซึ่งตรงนี้สำคัญคำโปยเนี่ยอย่างเวลาเราไปอ่านนิยายรายตอนนะคะเวลาเราเข้าเว็บแอปบนมือถือค่ะเราก็ต้องอ่านคำโปยก่อนใช่ไหมคะก็ต้องใส่คำโปยที่บอกว่าดูน่าติดตามน่าค้นหาเฮ้ยน่าอ่านแฮชแท็กเนี่ยก็คือใส่เฉพาะเรื่องนิยายเราเนี่ยใส่ชื่อนิยายใส่คำค้นหาอย่างเช่นใครใส่ใครแต่งเรื่องนิยายจีนโบราณก็แฮชแท็กจีนโบราณไปนะคะแล้วก็กดบันทึกซึ่งตรงนี้สามารถเปลี่ยนแปลงภายหลังได้พอกดบันทึกเรียบร้อยแล้วก็จะเจอหน้านี้เข้ามานะคะก็คือเริ่มเขียนนิยายนะคะสำหรับใครที่มีนิยายแต่งเขียนอยู่ใน Word Microsoft Word อยู่แล้วก็คือสามารถ copy แล้วก็มาวางแล้วก็จัดหน้าได้เลยค่ะหรือว่าจะพิมพ์สดเขียนอย่างนี้ก็ได้แล้วก็บันทึกนะคะมันจะมีบันทึกแบบร่างบันทึกแล้วเผยแพร่เลยนะคะให้เรากดบันทึกแล้วเผยแพร่ซึ่งมันจะถามว่าเผยแพร่ทันทีหรือตั้งเวลาเผยแพร่ถ้าเผยแพร่ทันทีก็คือเผยแพร่ณตอนนั้นเลยแต่ถ้าตั้งเวลาเผยแพร่เราสามารถเลือกวันเวลาที่จะอัปเดตนิยายได้ค่ะซึ่งสามารถตั้งล่วงหน้าได้ถึง90วันแล้วก็สำหรับนักเขียนมือใหม่นะคะจะมีช่องข้อความกล่องข้อความนี้ขึ้นมานะคะก็จะมีเกี่ยวกับข้อตกลงเกี่ยวกับบทความการเผยแพร่นะคะว่านิยายที่คุณเขียนเนี่ยที่เผยแพร่เนี่ยไม่มีฉาก NC หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ขัดต่อศีลธรรมให้เรากดยอมรับค่ะสำหรับน้องๆท่านใดที่แบบว่าอยากเขียนนิยายทุกที่ทุกเวลาสามารถไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแอปนักเขียนเด็กดีมาใช้ได้นะคะซึ่งสามารถเขียนนิยายบนมือถือได้ค่ะ
มาเข้าเรื่องสำหรับการขายนิยายของเด็กดีกันเลยนะคะการขายนิยายของเด็กดีเนี่ยตอนนี้เด็กดีเปิดการขายเป็น4ประเภทก็คืออยากขายนิยายแบบรายตอนแบบตอนอ่านล่วงหน้าการขายนิยายแบบแพ็กเกจแล้วก็การขายแบบอีบุ๊กการขายนิยายแบบรายตอนนะคะนักเขียนสามารถเปิดขายนิยายรายตอนได้โดยเนื้อหาที่เปิดขายเนี่ยค่ะจะถูกล็อกไว้หากนักอ่านต้องคนไหนที่ต้องการอ่านนะคะเพียงแค่กดซื้อก็จะสามารถอ่านนิยายได้ทันทีค่ะแล้วนิยายแบบไหนนะคะที่สามารถเข้าร่วมระบบขายนิยายรายตอนได้หนึ่งต้องเป็นนิยายที่ถูกกติกาของเว็บไซต์นะคะซึ่งเป็นนิยายที่นักเขียนแต่งขึ้นเองไม่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็อย่างแฟนฟิกอะค่ะก็ไม่สามารถเปิดขายได้นะคะแล้วก็ชื่อเรื่องคำโพยลูกหน้าปกก็ต้องไม่มีเนื้อหาไปส่อทางเพศหรือว่าผิดศีลธรรมรุนแรงนะคะและที่สำคัญเลยต้องเป็นนิยายเรื่องที่มีการเผยแพร่เนื้อหาแล้วอย่างน้อย10ตอนขึ้นไปนะคะเพื่อให้นักอ่านสามารถติดตามเนื้อหาและตัดสินใจซื้อตอนได้ค่ะสำหรับการส่งนิยายเข้าระบบขายนิยายรายตอนนะคะเราสามารถเข้าไปหน้าแดชบอร์ดนะคะแล้วเลือกกดตัวตรงสีส้มๆนะคะทางด้านซ้ายชื่อว่าการขายรายตอน /ebook นะคะแล้วก็กดเลื่อนลงมาขายแบบรายตอนนะคะก็จะมีขึ้นมาว่าให้เลือกนิยายที่ต้องการขายรายตอนนะคะแล้วก็กดเลือกนิยายที่เราต้องการขายไปนะคะหรืออีกช่องทางนึงนะคะช่องทางนี้จะใช้บ่อยนะคะก็คือเข้าหน้าแดชบอร์ดเหมือนกันแล้วก็ไปเลือกตรงนี้นะคะนิยายที่ฉันแต่งเองแล้วก็เลือกชื่อเรื่องค่ะเรื่องที่เราแต่งแล้วก็คลิกเข้ามาที่การขายข้างบนพอคลิกการขายข้างบนก็จะมีแบบแพ็กเกจแบบรายตอนแบบตอนอ่านล่วงหน้าแล้วก็แบบอีบุ๊กให้เลือกอ่านแบบรายตอนนะคะแล้วก็กดส่งนิยายซึ่งเมื่อเรากดส่งนิยายไปแล้วนะคะทีมงานก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบ 1-3 วันเหมือนเดิมในระหว่างการตรวจสอบการส่งเนี่ยค่ะรอตรวจสอบนะคะสถานะจะขึ้นว่ารอตรวจสอบหากผ่านแล้วสถานะตรงนี้ก็จะขึ้นว่าสถานะผ่านหรือหากไม่ผ่านสถานะก็จะขึ้นไม่ผ่านนะคะแล้วก็พร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ผ่านอาจจะเป็นตอนนั้นตอนที่เปิดขายอาจจะเป็นเนื้อหามีแบบฉากทารุณกรรมทางเพศหรือว่าทำร้ายร่างกายกันซึ่งอาจจะผิดกติกาของเว็บไซต์เด็กดีค่ะอย่างที่บอกนะคะก็คือถ้าเป็นกรณีตอนใหม่นะคะเมื่อแต่งจนจบแล้วก็คือให้กดปุ่มบันทึกเผยแพร่แล้วก็ถ้าเป็นกรณีที่เผยแพร่ไปแล้วแล้วต้องการนำมาขายรายตอนนะคะก็ให้คลิกเลือกที่ตอนนั้นนะคะแล้วก็กดปุ่มบันทึกและเผยแพร่ค่ะเมื่อบันทึกและเผยแพร่นะคะก็จะมีเลือกวันที่เผยแพร่นิยายกับประเภทตอนนิยายนะคะให้เราเลือกตอนติดเหรียญนะคะก็จะมีราคาแนะนำมาว่าติดเท่าไหร่แล้วเราได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีช่วงเวลาอ่านฟรีหลังจากติดเหรียญนิยายไปแล้วค่ะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับการเปิดขายนิยายรายตอนนะคะก็จะมีเงื่อนไขในการเปิดขายตรง question mark ตรงนี้ค่ะเราสามารถคลิกเข้าไปอ่านได้นะคะเมื่อกดยืนยันบันทึกและเผยแพร่นะคะก็จะมีกล่องข้อความขึ้นมาว่าให้ยืนยันบันทึกแล้วเผยแพร่นะคะว่าต้องการแจ้งเตือนการอัปเดตนิยายไหมซึ่งการอัปเดตนิยายเนี่ยก็จะมีโควต้าการแจ้งเตือนสูงสุด3ครั้งต่อนิยาย1เรื่องและต่อวันนะคะซึ่งก็จะเป็นโควต้ากระดิ่งสมมติว่าเรื่องที่1เราลงวันนี้3ตอนโควต้าแจ้งเตือนสำหรับผู้ติดตามนิยายเราก็จะแจ้งเตือน3ครั้งแต่ถ้าเราลง4ตอนก็จะไม่แจ้งตอนที่4ว่าไม่มีการอัปเดตก็จะไม่มีโควต้าการแจ้งเตือนแล้วยกเว้นว่าจะลงใหม่ในวันถัดไปแล้วก็เราจะดูยอดหน้ายอดขายได้ยังไงนะคะก็คือกลับมาหน้าเดิมนะคะแล้วก็เลือกการขายประเภทการขายนะคะเลือกแบบรายตอนมันก็จะขึ้นว่าต
ตอนนี้อย่างในตัวอย่างนะคะเป็นตอนที่20กำลังขึ้นขายนะคะขายอยู่ที่10เหรียญก็จะมียอดการซื้อเท่าไหร่สำหรับนิยายรายตอนนะคะเฉพาะตอนที่ยังไม่เคยเผยแพร่เท่าเดี๋ยวนะคะต่อไปนะคะเป็นการขายแบบตอนอ่านล่วงหน้านะคะตอนอ่านล่วงหน้าก็คือเฉพาะตอนที่ยังไม่เคยเผยแพร่นะคะซึ่งตอนที่ยังไม่เคยเผยแพร่ก็คือเรายังไม่เคยแบบนำลงในเว็บนิยายเลยแล้วก็ยังไม่เคยเปิดให้ใครเข้าอ่านซึ่งอันนี้สามารถเปิดอ่านเปิดขายแบบตอนล่วงหน้าได้ค่ะการเปิดขายแบบตอนล่วงหน้านะคะก็จะคล้ายๆกับเราก็บันทึกลงข้อมูลนิยายตามในหน้าแดชบอร์ดปกติเลยนะคะพอกดบันทึกแล้วเผยแพร่นะคะให้เลือกตรงนี้ค่ะประเภทตอนนิยายนะคะกดเลือกตอนอ่านล่วงหน้าแล้วก็ตั้งราคาในการขายนะคะอย่างในตัวอย่างตามภาพด้านขวามือนะคะก็จะเลือกตั้งราคาไว้6เหรียญซึ่งนักถ้า6เหรียญของเขาเนี่ยก็คือ6ประมาณ200คอยนักอ่านก็จะจ่ายแค่ประมาณ3บาทแล้วก็นักเขียนก็จะได้รายได้ประมาณ 2.16 บาทนะคะก็เขาก็จะสำคำนวณมาเลยแล้วก็เลือกจำนวนวันที่ต้องการล็อกตอนอย่างอันนี้7วันก็คือล็อกไว้7วันก็คือ17มกราเนี่ยก็เปิดเผยแพร่ให้อ่านเปิดแพร่ให้อ่านแต่ว่าหลังวันที่24มกราเนี่ยก็จะเปิดให้อ่านฟรีเมื่อเลือกขั้นตอนที่ผ่านมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยืนยันบันทึกเผยแพร่นะคะเขาก็จะมีกล่องทบทวนข้อมูลเหมือนกันหมดเลยนะคะก็จะมีบันทึกแต่ยังไม่แจ้งเตือนหรือบันทึกและส่งการแจ้งเตือนเลยนะคะเช่นกันค่ะเราสามารถเข้ามาเช็คยอดขายได้จากหน้าประเภทการขายแล้วก็เลือกแบบตอนอ่านล่วงหน้าค่ะต่อไปนะคะเป็นประเภทที่3เป็นการขายแบบแพ็คเกจนะคะเป็นการเปิดขายแบบนักเขียนสามารถเปิดแบบรวบตอนทีเดียวสมมติว่าเราลงไว้15ตอนนะคะเราจะเปิดขายแค่10ตอนก็คือรวบแพ็คเกจไปเลยแล้วก็เปิด10ตอนนี้ก็คือถ้าใครต้องการแต่ว่า1แพ็คเนี่ยต้องมีอย่างน้อยเนี่ย 11,500 ตัวอักษรหรือประมาณ5หน้า A4 ขึ้นไปค่ะถึงจะเปิดขายได้ซึ่งการขายแบบแพ็กเกจนะคะต้องไปเลือกอย่างง่ายสุดนะคะเข้าตรงนิยายที่ฉันแต่งเลือกเรื่องนะคะแล้วก็เลือกประเภทการขายแล้วก็เลือกแบบแพ็กเกจนะคะแล้วก็กดบวกตรงนี้สร้างแพ็กเกจใหม่ขึ้นมาค่ะเมื่อเราเลือกนิยายเลือกตอนแล้วนะคะก็จะอันนี้เป็นรายละเอียดที่แจ้งไปแล้วนะคะก็จะมีข้อมูลแพ็กเกจขึ้นมานะคะก็ให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดแพ็กเกจว่าเนื้อหาที่เราเปิดขายเนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้างเกี่ยวกับอะไรเป็นช่วงไหนเป็นอยู่ตอนไหนแล้วก็ใส่คำโปรยแพ็กเกจค่ะลำดับต่อไปนะคะแล้วก็ตั้งราคาขายนะคะเขาก็จะขึ้นราคาแนะนำว่าอยู่ที่ประมาณ47ถึง61คอยนะคะแล้วเราก็สามารถตั้งส่วนลดได้ว่าถ้าซื้อช่วงเวลาวันนี้ถึงวันนี้จะนักอ่านจะได้ส่วนลดประมาณเท่าไหร่หลังจากนั้นนะคะแล้วก็ถึงระดับที่5นะคะเป็นการตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งให้ทีมงานพิจารณานะคะซึ่งทีมงานพิจารณาเนี่ยจะอยู่ที่1ถึง3วันทำการนะคะเมื่อแพ็กเกจอนุมัติแล้วนะคะก็จะมีระบบแจ้งเตือนนักเขียนผ่านทางช่องทางข้อความส่วนตัวนะคะแล้วก็ตรงข้อความถึงทีมงานนะคะด้านล่างนะคะซึ่งเป็นกรณีใช้กรณีสำหรับให้นักเขียนอธิบายภาพรวมของซีรีส์แล้วก็ตอนจบเนื้อหาภาพรวมอะค่ะอย่างที่เปิดขายแพ็กเกจจะเป็นภาค1ภาคต่อไปเป็นภาค2อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะทำให้เราเนื้อหานิยายเราอะได้รับการมัดเร็วขึ้นสำหรับอันดับต่อไปนะคะก็คือการขายแบบนิยายแบบอีบุ๊กนิยายนะคะซึ่งเป็นการขายแบบน้องใหม่ที่เปิดล่าสุดเลยนะคะอีบุ๊กเป็นการขายแบบอีบุ๊กนิยายนะคะก็เช่นเดิมค่ะเราสามารถกดการขายตรงนี้ได้นะคะช่องกรอบสีแดงๆนะคะ
ซึ่งการเลือกสร้างแบบอีบุ๊กนะคะต้องเป็นนิยายที่เขียนจบแล้วเท่านั้นแล้วก็สำหรับมันพอเรากดสร้างนิยายอีบุ๊กนะคะมันก็จะขึ้นมาคำกล่องข้อความคำถามมาว่าเคยเป็นนิยายที่ลงในเด็กดีไว้อยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไม่เคยลงเลยถ้าเราเคยลงแล้วให้คลิกว่าเคยลงนิยายเรื่องนี้ไว้ในเด็กดีแล้วลำดับต่อไปก็เลือกชื่อนิยายที่เราเขียนจบแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ชื่อนิยายชื่ออีบุ๊กตรวจสอบคำโปรยก็คือคำโปรยของนิยายสำนักพิมพ์ถ้าเรามีการตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ไหนก็ใส่ไปเข้าไปนะคะแล้วก็ ISBN ซึ่งถ้ามีก็ใส่ได้ค่ะระดับเนื้อหาก็คือเขาจำเป็นต้องระบุว่าเป็นระดับเนื้อหาแบบไหนซึ่งระดับเนื้อหานะคะก็จะมีระดับเหมาะสมสำหรับบุคคลทั่วไปเหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยนะคะจะถึงขั้นตอนการอัปโหลดไฟล์นะคะซึ่งเราสามารถเลือกอัปโหลดได้ทั้งไฟล์ PDF และด็อก Microsoft Doc นะคะซึ่งหากนักเขียนอัปโหลดไฟล์ใน Microsoft Word นะคะทางทีมงานจะอัปโหลดเป็น EPUB ให้นะคะแล้วก็ขั้นตอนที่3นะคะก็คือให้นักเขียนนะคะระบุจำนวนนะคะตรงนี้ตรงไฟล์ตัวอย่างนะคะให้ระบุจำนวนบทหรือชื่อบทที่ต้องการเป็น e-book นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ทำการอัปโหลดไฟล์นะคะทั้งไฟล์ฉบับเต็มแล้วก็ไฟล์ตัวอย่างที่จะให้นักอ่านเปิดอ่านฟรีก่อนซึ่งไฟล์ทั้งฉบับตัวอย่างเนี่ยค่ะต้องไม่เกิน10เมกแล้วก็ไฟล์ฉบับเต็มต้องไม่เกิน20เมกลำดับต่อไปนะคะเมื่ออัปโหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วก็จะมาตั้งราคากันนะคะซึ่ง อย่างที่ทราบกันนะคะว่าราคาในเว็บเด็กดีเนี่ยก็คือมีหน่วยเป็นคอยนะคะซึ่งก็จะมีเกี่ยวกับตั้งราคาขายว่าเท่าไหร่วันที่เปิดขายแล้วก็มีจัดเวลาช่วงเวลาจัดช่วงโปรโมชั่นนะคะซึ่งเมื่อเรากรอกข้อมูลตรงนี้แล้วนะคะทางทีมงานเนี่ยจะพิจารณาในการตรวจอีบุ๊ก7วันนะคะแล้วก็จะพอเมื่ออนุญาตแล้วนะคะนักเขียนก็สามารถเปิดขายได้หลังจาก7วันนะคะเมื่อกรอกข้อมูลตรงตั้งราคาตรงเผยแพร่เรียบร้อยนะคะก็จะถึงขั้นตอนตรวจสอบนะคะเช่นเดิมค่ะก็จะขึ้นข้อมูลที่เรากรอกไปนะคะขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีล่างสุดก็จะมีข้อตกลงยอมรับเงื่อนไขของการขายอีบุ๊กค่ะต่อมานะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยลงขายนิยายเรื่องนี้ในเด็กดีเลยไม่ว่าเป็นรายตอนนะคะไม่เคยลงเลยสักเรื่องนึงก็ให้กดเลือกยังไม่เคยลงหรือขายนิยายในเด็กดีนะคะขั้นตอนทุกอย่างจะเหมือนกับขั้นตอนที่เคยลงขายแล้วนะคะยกเว้นข้อมูลนิยายนะคะซึ่งอยู่ในระดับที่5นะคะเราต้องมูลข้อมูลนิยายทั้งชื่อเรื่องนามปากกาที่เราใช้แต่งหมดหมู่นิยายนะคะอย่างเช่นในนี้ก็คือฟรีสไตล์นิยายกำลังภายในแล้วก็คำโปรยแล้วก็แฮชแท็กนิยายนะคะซึ่งแฮชแท็กนิยายเนี่ยเขาก็จะขึ้นแฮชแท็กนิยายแนะนำมาว่าเป็นแฟนตาซีผจญภัยนิยายวายหรือเกิดใหม่หรือความรักค่ะและเช่นเดิมนะคะเราสามารถตรวจสอบการขายได้นะคะรายได้ได้นะคะโดยเราเลือกที่กลับมาที่หน้าแดชบอร์ดนะคะแล้วก็เลือกการขายประเภทการขายแล้วก็แบบอีบุ๊กนิยายนะคะซึ่งหน้าแดชบอร์ดหน้านี้นะคะก็จะแสดงข้อมูลแล้วก็สถานะอีบุ๊กที่กำลังทำขายอยู่ค่ะต่อไปนะคะเป็นรายได้จากการขายนิยายนะคะรายได้จากการขายนิยายเนี่ยนักเขียนจะได้รายได้จากการขายในอัตรา100คอยเท่ากับ36บาทนะคะซึ่งนักเขียนจะได้ทั้งหมดหักจากภาษีแล้วก็ค่าเว็บก็นักเขียนจะได้ประมาณ 72% ของจากรายได้นะคะก็อันนี้เป็นตัวอย่างการคำนวณคร่าวๆนะคะสำหรับกรณีเป็นนักเขียนบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็อันนี้สำหรับนักเขียนที่เป็นนักเขียนนิติบุคคลแต่ว่าไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ
แล้วก็อันนี้เป็นนักเขียนที่เป็นนิติบุคคลแต่ว่าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะลำดับสุดท้ายนะคะเป็นเคล็ดเคล็ดลับสำหรับการลงนิยายนะคะการลงนิยายนะคะช่วงแรกๆเลยอะถ้าเราปกติอะคนทุกคนอะเขาจะลงเป็นนิยายรายตอนนะคะช่วงแรกๆก็คืออยากให้ลงประมาณ5-10ตอนแรกนะคะแล้วก็ควรเผยแพร่ทุกวันอย่างน้อยวันละ1-2ครั้งเพื่อดึงดูดผู้อ่านประมาณว่าตกนักอ่านนะคะแล้วก็ในเนื้อหาในตอนแต่ละตอนที่ลงนะคะก็ไม่ควรสั้นกว่า 3-5,000 ตัวอักษรแล้วก็ไม่ยาวถึง 10,000 ถึง 15,000 ตัวอักษรนะคะเพื่อที่ว่าเนื้อหาจะไม่ยาวและสั้นเกินไปค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะควรใส่แฮชแท็กนิยายนะคะเพื่อให้ถูกค้นหาเจอได้ง่ายนะคะแล้วก็อันนี้ก็สำคัญนะคะภาพปกสวยๆชื่อเรื่องแล้วก็คำโปรยนะคะจะช่วยให้เพิ่มความสนใจให้กับนิยายที่เราแต่งมากขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้สำคัญที่สุดค่ะหลังจากเรามีนักอ่านผู้ติดตามจำนวนมากนะคะเราควรเผยแพร่ตอนนิยายให้สม่ำเสมอนะคะแล้วก็ไม่ควรทิ้งช่วงให้ห่างกันจนเกินไปค่ะค่ะใครมีคำถามบ้างคะจบแล้วเอาข้อตัวอย่างเหรอมันจะเป็นการโปรโมทตัวเองหรือเปล่าเอามีท่านใดมีคำถามไหมคะใครมีคำถามสามารถถามได้เลยนะคะพี่นาลองเข้าของตัวเองให้ดูได้เลยค่ะเราจะได้เห็นภาพจริงกันไปเลยว่าเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวสต็อปแชร์ก่อนเนาะอืมเอาเข้าจริงเลยเหรอท่านวิทยากรมีผลงานขายเห็นไหมมีคนสนใจสำหรับใครที่มีในใจเขาเรียกว่าไงอยากลองเขียนดูนะคะนิยายนะคะอยากเขียนนิยายเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการอ่านก่อนนะคถูะกต้องถูกต้องเราต้องเริ่มต้นจากการอ่านก่อนให้เรารู้ว่าเราตัวเราชอบแบบไหนอ่ะพอเรารู้ว่าตัวเราเนี่ยชอบแบบไหนแล้วเนี่ยเราจะมีแนวทางในการเขียนแบบไหนในสิ่งที่เราชอบอย่างเช่นบางท่านชอบอ่านนิยายรักๆใสๆวัยรุ่นอ่ะเราก็จะมีจินตนาการของเราแล้วว่าเฮ้ยนางเอกเราควรจะเป็นแบบนี้พระเอกควรจะเป็นแบบนี้หรือบางคนอาจจะชอบเขียนในแนวแฟนตาซีนิดหน่อยอาจจะเป็นแบบโลกเวทมนต์หลุดโลกไปเลยย้อนเวลาย้อนอดีตหรืออาจจะเป็นนิยายแบบแนวสยองขวัญอ่ะเขียนได้หมดมีทุกอย่างหรือจะเอาเป็นสยองขวัญโรแมนติกเอามารวมกันคนรักกับผีอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งมันมีหลายแนวหนังสือนิยายเนี่ยมันเป็นหนังสือที่มันเราสามารถจินตนาการออกมาได้เลยเพราะเราไม่ได้ทำสารคดีถูกไหมคะเราทำมาจากความคิดของเราสร้างมาจากจินตนาการของเราสร้างมาจากสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็นำมาเรียบเรียงเป็นผลงานของเราเองนะคะอย่างดังๆเลยก็อย่าง J.K. Rowlingแต่ตอนนี้เขาฮิตนิยายวายกันเนาะใช่ตอนนี้ก็จะเป็นนิยายวายอ่านเด็กสาธิตเราเป็นไงใช่ใช่เคยอ่านนิยายแล้วแบบว่าเอ๊ะขัดใจมากมันไม่ควรจบแบบนี้หรือเปล่าแต่บางคนก็หลังๆมานี่ก็คือฮิตฮอตฮิตมากนะคะนอกจากการเขียนนิยายขายแล้วเนี่ย
ทำหน้าปกนิยายอืมใช่ไหมก็ใชม่ีเหมือนกันใช่นะคะบางคนเนี่ยเขียนเป็นแต่ว่าไม่มีหน้าปกก็จะมีอาชีพรับทำตัวละครรับทำหน้าปกนิยายด้วยนใชะคะ่ก็ใช่เรียกว่าถ้าเกิดใครยิ่งใครมีสกิลทั้งสองอย่างเนี้ยก็คุณสามารถทำเป็นรูปเล่มแล้วบางทีนะคะสำนักพิมพ์ที่เขาต้องการหานิยายใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะมาหาตามในถ้ายอดอ่านเยอะใชค่นคอมเมนต์เยอะเเขขาาจกะ็มมาาตซิดื้อต่อใช่เขาจะติดต่อมาว่าสนใจลงสำนักพิมพ์กับเราไหมใช่แต่ว่านิยายที่ลงกับสำนักพิมพ์อ่ะก็คือมันจะมีสัญญาเนาะใช่ประมาณว่าถ้าหมดสัญญา3 ปีอย่างเงี้ยเราจะถึงจถะึงลงจะเรื่อเงราถึงจะลงเลรื่งองเรื่องอันนี้ขายได้ใชข่องเราเองใช่ก็ปัจจุบันอาจใช้ AI วาดรูปตัวละครให้ครับใช่ค่ะปัจจุบันก็คือ AI ก็คือแบบแค่พูดบางครั้งแค่พูดไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ขึ้นมาเป็นพิมพ์คำอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเป็นรูปให้เราได้แล้วไดอ้ะไรอยแต่่างวเงี้่ายค่ะแต่ว่าถ้าเอาไปทำหน้าปกแล้วขายเนี่ยค่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เพราะว่าตอนนี้หน้าปกนักวาดเนี่ยเขากำลังถกเถียงกันอยู่สมมติว่าถ้าเป็นปกที่มีนใชัก้วาดได้ AI มาเองใชอื่มเขาจะแบบถูกลิขสิทธิ์อันนี้สามารถขายได้แน่นอนแต่ว่า AI เนี่ยตอนนี้ยังไม่ถูกลิขสิทธิ์เพราะว่าอ่ะตัว AI เนี่ยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เองใช่ใช่มันคัดอืลมอกมันขัดข้องคือว่าเราอาจจะเป็นคนใช้โปรแกรมในการสั่งให้ AI ทำแต่ลิขสิทธิ์ก็คือเป็นตัว AI คิดซะว่า AI เป็นคนที่อยู่ในคอมอ่ะแล้วเขาวาดออกมาให้เราซึ่งก็อาจจะยังไม่มีลิขสิทธิ์ออกมารองรับในเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราแนะนำให้เป็นการวาดเองหรือไปจ้างนักวาดดีกว่าจะดีกว่านะคะอ่ะพี่หน่าโชว์นโิอยเาคยได้เลคย่ะค่ะเราจะได้เห็นของจริงกันเลยว่าเป็นยังไงไม่ต้องเคอะเขินเขินเรื่องจำนวนผู้อ่านกับเฮ้ยไม่จำนวนรายได้จังเราไม่ต้องสนใจเรื่องของรายได้ก็ได้เราไม่ต้องสนใจในเรื่องของผู้อ่านก็ได้แต่ว่าถ้าเราทำแล้วเราชอบเราทำแล้วเราแบบว่าใช้เวลาว่างของเราในทำในสิ่งที่เราชอบได้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องดีนะคะอย่างที่บอกจุดเริ่มต้นก็คือที่น้องไอซ์บอกว่าอืมอ่านต้องอ่านให้มากเใพชราะ่ว่ามันต้องใช้คำบางคำอ่ะคิเดราไม่กอ็อกไม่หรรูอ้กใช่จุดเชื่อมโยงอ่ะคำพูดอ่ะเราจะอธิบายยังไงว่าตัวละครอย่างนี้รู้สึกอย่างนีใ้ช่ตัวละคร B รู้สึกยังไงทำยังไงให้อ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอ้าวตัวละครนี้มันรู้สึกเศร้านะตมัอนนมนีี้ชีวิตจริงๆมีตแับวบละเป็คนครนจริงๆเหมือนเราอ่านไดอใาชร่ี่อย่างเงี้ยแล้วเวลาเราอ่านปุ๊บเราจะภาพแล้วถ้าเราอ่านปุ๊บแล้วเราจินตนาการภาพออกมาได้เนี่ยแสดงว่าการเขียนนิยายของเราเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วอืมเพราะฉะนั้นลองดูนะคะเป็นเรื่องสนุกเหมือนกันเนาะอ่ะพี่หน่าโชว์เลยค่ะแชร์เลยค่ะแต่สำหรับคนที่ไม่แน่ใจว่าจะเขียนเรื่องยาวได้ไหมนะคะแนะนำว่าเดินสใหั้้นเปิดมือถือแล้วก็โน้ตอืเขมียนวันละ5 บรรทัดหรือวันละ1 ตอนก็ได้เขียนไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเอาลงค่ะอืมได้ใช่ไหมใช่ใช่ก็อย่างของพี่อะค่ะอืก็มคือเขียนวันละตอนเพื่อป้องกันแบบว่าแก้เบื่อเนาะเผื่อเราอ๋หอัวตันคิดพล็อตเรื่องไม่ออกอย่างเงี้ยใช่ใช่มันจะเป็นแบบเหมือนแบบว่าบางทีเราวันนั้นเรานั่งทำอะไรอยู่เฮ้ยเดี๋ยววันนี้ขับไปเราไปเพิ่มอันนี้ดีกว่าใชแต่่บางวันวันกับวันนี้เราทํางานโหเยอะมากเลยกลับไปคิดไม่ออกนอนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากนักเขียนเองจะเป็นแบบนั้นทุกคนใช่ก็คือนักเขียนก็คือมี2 อาชีพแหละใช่อันนี้ก็คือเหมือนองาชาีนพอเสดริิเมรอะกเนาอะ่าคนแต่ก็คือแนะนำนะสำหรับน้องๆแบบว่าว่างจากการอ่านหนังสืออย่างเงี้ยใช่ก็สามารถเขียนได้นะคะใช่แล้วก็เลือกแอปที่พี่ลงตอนแรกค่ะที่มีของจอระดาธนใชุไ่ลอย่างเงี้ยแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนว่าชออืบแอมปไหนเข้าไปอ่านแอปไหนศึกษาแอปไหนมากกว่ากันค่ะแล้วหนูอยากเห็น เอาจริงเหรออ่ะจแชริร์งแชร์มีพี่พี่ต่ายก็เชียร์มาเหมือนกันมีไหนเราอธิบายแต่ละส่วนอันนี้หนูว่าจะเห็นชัดมากกว่าเอาล่าสุดเนาะอืมอ่าเรื่องนี้เป็นนิยายแบบจีนโบราณเนาะก็คือเมื่อเราเข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดนะคะก็จะเลือกนิยายเลือกที่แต่งมันก็จะขึ้นว่าเรื่องที่แต่งนะคะก็จะเรื่องล่าสุดข้างบนเนาะแล้วก็เข้าไปดูมันก็จะบอกชื่อตอน
ตอนนี้อัพถึงตอนที่57แล้วถ้าเห็นลูกโลกเขียวๆไหมคะอันนี้ก็คือตอนให้เปิดอ่านฟรีสำหรับล็อกๆเนี่ยก็คือขายรายตอนตั้งขายรายตอนไว้โอ้ว่าเขียนเยอะอยู่เหมือนกันอ่าใช่ใช่ก็ตั้งขายรายตอนไว้แล้วก็เขาก็จะบอกชื่อตอนผู้เข้าชมความคิดเห็นกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องการขายแล้วก็ของขวัญลืมอธิบายอันนี้เป็นของขวัญอันเป็นฟีเจอร์ใหม่สถานะของขวัญซึ่งถ้านักเขียนเนี่ยสามารถเลือกเปิดรับของขวัญได้ถ้าใครอ่านลิสต์อะไรอะลิสต์เอาไว้อะก็จะมีของขวัญเหมือนกันแล้วก็เสียตังค์ซื้อของขวัญสมมติว่ามีผู้มอบของขวัญให้เรา50เหรียญเราก็จะได้เงินตรงนี้ด้วยถ้าอย่างสมมติว่าเราเข้ามาเราก็เราต้องสมัครก่อนใช่ไหมคะใช่ใช่สมัครในเว็บเด็กดีแล้วก็ลงอย่างที่บอกก็คือแต่งนิยายมุมนักเขียนแต่งนิยายสมัครก็คือสมัครแล้วถึงจะเขียนได้หรือว่าเราสมัครในเว็บเด็กดีก่อนเว็บเด็กดีเนี่ยก็คือเข้าได้ทั่วไปใช่อ๋อโอเคแล้วก็เราก็ต้องมามุมนักเขียนค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีนิยายในนี้ก็เยอะมากใช่แต่ที่ได้ยินมาบ่อยๆก็แบบจอยระดาเงี้ยก็ดังพันวลัยก็ดังใช่ใช่เนาะเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่อ่านบนบนแอปจอยจอยนี่ค่ะนิยายเหมือนแชทไลน์อ่ะเป็นแบบเหมือนแชทไลน์คุยกันแต่มันจะไม่มีแบบอารัมภบทมีแค่หน้าคนแล้วก็เหมือนประโยคพิมพ์ไลน์ตอบโต้กันไปแต่ว่าอันนี้ก็เขียนยากเหมือนกันนะเหมือนมีบทสนทนาไงบทสนทนาอย่างเดียวไงถ้าเคยอ่านจอยนะตอนนี้ก็เคยอ่านจอยอยู่ช่วงนึงแต่ว่าไอ้อะส่วนตัวไอ้นะหนูว่าในโทรศัพท์อ่านยากเพราะว่าบางครั้งเวลาเลื่อนเวลาอะไรเงี้ยมันอ่านยากถ้าจะมาอ่านอย่างนี้หนูว่ามันน่าจะง่ายมีคำถามว่าวิทยากรเขียนมากี่เรื่องแล้วคะเขียนมากี่เรื่องแล้วก็ประมาณ5เรื่องก็มีเปิดให้อ่านฟรีแล้วก็มีขายแล้วก็ตั้งเขียนไม่จบอ่านฟรีนี่ก็คือแบบเรียกเรตติ้งมาก่อนใช่ไหมอันนี้คือเปิดให้อ่านฟรีทั้งเรื่องเลยโอ้พี่นาเก่งเนาะเขียนนนได้ถ้าอย่างเรื่องนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าตอนนั้นก็วัยรุ่นนะเนาะก็เขียนเหมือนเคยอ่านแบบเป็นตอนต่อกันเล็กๆอ่ะ pocket book เล็กๆอ่ะก็จะมี26ตอนเคยมีใครแบบติดต่อมาแบบเฮ้ยฉันอยากจะให้เธอไปเขียนให้ฉันนะไปถึงสำนักพิมพ์เหรอใช่ถ้าตอนเนี้ยก็คืออย่างที่บอกอย่างที่น้องไอ้บอกตอนต้นนะเนาะเทคโนโลยีมันก้าวกระโดดค่ะตอนนี้พวกสำนักพิมพ์ต่างๆก็มาลงขายนิยายรายตอนเหมือนกันนะใครเคยอ่านบ้างว่านิยายแปลมาจากสำนักพิมพ์นี้แล้วเขาก็จะเปิดขายรายตอนเรื่อยๆแต่ตอนแรกเขาจะเปิดแบบอ่านฟรีก่อนสัก20ตอนคล้ายๆเว็บตูนอ่ะใช่ๆแล้วเขาก็จะติดเหรียญไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้สำนักพิมพ์เขาก็มาหารายได้ตรงนี้แล้วนะแล้วก็การทำเพิ่มช่องทางใช่ๆแล้วก็นิยายออนไลน์แบบพวกรายตอนอีบุ๊กอย่างเงี้ยที่เราเปิดขายเนี่ยก็คือเราไม่ต้องมีต้นทุนอะไรอ่ะแค่เราคิดพอร์ตเขียนเรื่องอัพลงทุกวันอย่างเงี้ยแล้วก็ได้แหละมีผู้ใช้มีผู้เขาเริ่มถามว่าอันนี้แต่งสดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ก็อย่างเรื่องแรกอย่างสองเรื่องแรกเนี่ยอันนี้ก็คิดชื่อตัวละครก่อนแล้วก็คิดพอร์ตเรื่องว่าเนื้อเรื่องจะเป็นแบบไหนสองเรื่องแรกก็คือเป็นนิยายจีนโบราณแนวทะลุมิติประมาณนี้ค่ะก็คิดชื่อตัวละครคิดว่าพระเอกนางเอกเป็นยังไงแล้วใครทำอะไรที่ไหนยังไงประมาณนี้ค่ะมีคนบอกว่าเคยอ่านแต่พอดีติดเหรียญก็ไม่อ่านต่อรักอ่านนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งใช่ไหมใช่บางคนก็บอกว่าพอลงนิยายแล้วตอนปุ๊บก็ถามว่าอีบุ๊กออกเมื่อไหร่คะ
เพราะฉะนั้นถ้าจะลงนิยายก็คือต้องลงให้จบหรือไม่ก็มีสต็อกรอไว้ก่อนอย่างน้อยสมมติว่าเราแต่งไว้ตอนหนึ่งเราก็ควรจะแต่งรออีกสักสองตอนเนาะสมมติว่าเราลงตอนแรกไปแล้วเราก็จะมีสต็อกตอนที่สองรอใช่และพอเราลงตอนที่สองปุ๊บเราเขียนตอนที่สามสี่ห้ารอต่อไปเลยอย่างนี้เนาะมันจะได้มีการต่อเนื่องกันเข้าใจค่ะว่าแบบอย่างเหมือนเวลาเรารอการ์ตูนอะการ์ตูนใหม่ๆสมมติว่าออกมาแล้วค้างอยู่เล่มนึงเนี่ยหุ้ยมันเล่มสุดท้ายแล้วจะจบแล้วเมื่อไหร่จะออกมันจะเป็นอารมณ์ฟิลแบบมันจะเบื่อพอไปหลังๆก็จะเบื่อว่าโอ๊ยไม่มาสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็หนูเคยเป็นถ้าเรามีนิยายแบบว่าแต่งล่วงหน้าไว้10กว่าตอนสมมติว่าตอนเนี้ยเราเพิ่งลงไปถึงตอนที่5มันก็จะเข้าคอนเซ็ปต์ลงขายแบบตอนอ่านล่วงหน้าเหมือนในเว็บตูนเลยใช่อันนี้ก็จะก่อนซื้อใช่ใครลงไม่ได้ก็ซื้อปกติก็คือโดยส่วนตัวก็คือลงให้อ่านฟรีทุกวันทุกวันจะมีอ่านฟรีวันละตอนแต่ว่าถ้าใครอยากอ่านก่อนอยากรู้เรื่องเนี้ยก่อนอยากสปอยเพื่อนใช่ก็คือต้องกดซื้อตอนล่วงหน้าแต่ว่าพอถึงรอบมันอะรอบมันสมมติว่าเรื่องตอนที่สองต้องลงวันที่7แต่ว่าเรายังไม่ลงชักไม่ใช่ค่ะตอนที่สองต้องลงที่7ใช่ไหมแต่วันนี้เพิ่งวันที่1มิถุนายนเนี้ยแต่คุณอยากอ่านตอนที่สองแล้วอะคุณก็อ่านแต่พอถึงวันที่7ปุ๊บสายอ่านฟรีก็จะอ่านได้ฟรีก็คือว่าฉันแค่ซื้อเงินเพื่ออ่านก่อนใช่ไหมจ้าใช่เราประมาณว่าขับรถไปซื้อที่สำนักพิมพ์ก่อนเลยใช่สำหรับใครที่ไม่มียังไม่มีเงินก็รอใช่ตามกำหนดเวลาประมาณนั้นมีคนถามมาว่าขอเลข ISBN นิยายออนไลน์ได้ไหมขออย่างไรได้ไหนลองแนะนำสิคะตอนนั้นมันจำเป็นต้องเป็นนิยายไหมอะคะจำเป็นต้องเป็นนิยายไหมเป็นอย่างอื่นได้ไหมที่ไม่ใช่นิยายอย่างเป็นแบบเรื่องเล่าเป็นประสบการณ์ชีวิตหรือเป็นแบบเดี๋ยวนี้เขาจะฮิตเป็นหนังสือแบบว่าคำกรการอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างอันเนี้ยก็จะมีเรื่องยาวหลายตอนเรื่องสั้นจบในตอนเดียวอ๋อก็คือมีแค่จบในตอนเดียวเลยเออก็น่าสนใจอันเนี้ยน่าสนใจเรื่องสั้นอ่ะนี่แสดงว่าพี่หนาไม่เคยมีเรื่องสั้นใช่แล้วพี่หนามีเรื่องยาวตลอดใช่ก็จะมาก็จะมีพวกคำโปรยแฮชแท็กข้อมูลเบื้องต้นคล้ายๆกันใช่คล้ายๆกันแต่ว่ามันก็จะลงแค่ตอนเดียวจบใช่ขายตอนเดียวจบถ้าเป็นประสบการณ์เรื่องผีพร้อมให้วิทยากรเขียนเลยแล้วเรื่องผีนี่ก็เอาลงได้ใช่ไหมได้ถือว่าเป็นนิยายเป็นเรื่องเล่าเนาะได้นะอ่ะมีท่านใดสนใจอยากจะส่งเรื่องอะไรเข้ามาไหมคะมาสอบถามได้นะคะวิธีการเรียบเรียงวิธีการใช้คำพูดต่างๆแต่ก็อย่างที่ไอซ์บอกว่าอยากให้มาอ่านก่อนใช่การอ่านเนี่ยจะเป็นการที่ทำให้เราแบบรู้วิธีการเขียนนะคะต่างๆว่าภาษานิยายของแต่ละแบบเป็นยังไงอย่างถ้าเป็นภาษานิยายจีนเนี่ยมันก็จะแบบข่าตัวข่านั้นอะไรประมาณนี้เป็นมีศัพท์เฉพาะเป็นอย่างพระจันทร์ดวงหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นแบบนิยายสยองขวัญก็จะแบบในมุมมืดนั้นบางอย่างได้เคลื่อนไหวอยู่อะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครอ่านนิยายแต่ถ้าเป็นรักใสๆก็อิตาบ้าเนี่ยมันทำอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะมีหลากหลายแนวนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ลองดูอันนี้คือภาคเสียงเองนะคะเป็นเรื่องภาคเสียงแล้วนะคะใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะแต่เมื่อกี้ไอ้อยากให้พี่หนาทบทวนเรื่องไอ้นี่นิดนึงค่ะไอ้ที่ว่าเป็นรายได้อะค่ะในส่วนของรายได้ที่มีสามแบบอะค่ะที่เป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้เป็นอันนั้นนะคะอยากให้อธิบายตรงนั้นนิดนึงก็จะอยู่ที่ตอนเราลงทะเบียนเลยนะคะเดี๋ยวค่ะคืออุ้ยมีคนบอกว่าเป็นนักพากย์ได้เลยครับเสียงดีหมายถึงไอ้ใช่ไหมอย่าเลยค่ะสงสารคนฟังค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ไอ้เนี่ยคือเราเน้นทางด้านรายได้ใช่ไหม
รายได้จากการสร้างนิยายในเด็กดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูกันว่ารายได้ของเราเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเขียนมาจริงๆเนี่ยรายได้ของเราจะเป็นยังไงนะคะมันบางครั้งมันอาจจะดีกว่าเรานอนเล่นโทรศัพท์เนาะใช่ไม่ได้ว่าใครนะแต่แบบเออเราก็เล่นเหมือนกันแหละเราก็เล่นเราก็มีเวลาเล่นเพราะว่าในมือถือมันก็มีแอปแอปแล้วเราก็สามารถลงเรื่องได้แล้วบางอย่างการเล่นโทรศัพท์มันเป็นการหาอินสปิเรชันนึกออกใช่ไหมอย่างไอ้ชอบหาอินสปิเรชันใน Pinterest Pinterest ก็จะมีแบบภาพสวยๆมันทำให้เรานึกเออจินตนาการต่อไปได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูเรื่องรายได้กันนิดนึงนะคะอ่ะพี่หนาอธิบายนิดนึงค่ะก็คือต้องมันจะอยู่ที่ขั้นตอนการเป็นลงทะเบียนนักเขียนเลยเนาะที่เขาจะถามเราตอนแรกเลยว่าเป็นบุคคลธรรมดาที่ให้คลิกเลือกอะค่ะเป็นบุคคลธรรมดานิติบุคคลอะไรอย่างเงี้ยถ้าบุคคลธรรมดาจดภาษีมูลค่าเพิ่มไหมหรือไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเป็นกรณีที่หนึ่งก็คือบุคคลธรรมดาไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะว่าอย่างนักเรียนน้องนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะไม่มีรายได้ถึงประมาณนี้ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนาะก็เขาก็จะเขียนอธิบายว่าอย่างงานเขียน A เนี่ยถ้ากับ200คอยต่อแพ็กเกจค่าต่อเดือนมีการคลิกเข้าดูเดือนมกราเนี่ยประมาณ30ครั้งรายได้ก็จะเข้ากับ200คูณ30ครั้งคูณ36 36นี่คือ100คอยเท่ากับ36บาทก็คือจะต้องมีคนมาอ่านใช่ใช่ก็คลิกซื้อแบบรายตอนหรือว่าถ้าเราเปิดขายรายตอนหรือเปิดขายล่วงอ่านล่วงหน้าเนี้ยประมาณนั้นแล้วก็หารด้วยร้อยก็อันนี้ก็คือรายได้ที่เราได้จริงๆก็คือ 2,160 ต่อเรื่องต่อเรื่องใช่ต่อเรื่องซึ่งทางเด็กดีเนี่ยเขาก็จะคิดคำนวณรายได้ของเราทุกวันที่14ของเดือนหลังจากนั้นก็คือโอนเงินเข้าบัญชีที่เรายืนยันตัวตนในหน้าบุ๊กแบงก์อะค่ะเข้าบัญชีนั้นไปแล้วก็มันจะมีหักภาษีอัตราเงินได้108บาทเพราะฉะนั้นจาก 2,160 เนี่ยนักเขียนก็จะได้เท่ากับ 2,052 บาทซึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่พี่หนาเคยได้สูงสุดกี่บาทค่ารายตอนรายตอนในเด็กดีอะพี่ประมาณ3กว่า3อะไร3,000 3,000แต่ว่าอีกเรื่องนึงที่พี่ลงขายอีบุ๊กในเนปอ่ะค่ะก็เปิดรอบแรกก็3,000เหมือนกัน30,000 30,000อีบุ๊กดีกว่าเออก็ทุกคนก็อยากอ่านเรื่องที่จบแล้วอ่ะเนาะแต่ว่าระหว่างที่ยังไม่จบเนี่ยระหว่างทางเนี่ยเราก็ต้องหารายได้เล็กๆน้อยๆอ่ะเนาะอย่างต่อเดือนอย่างเงี้ยก็ต่อยอดใช่ก็แบบมีแรงจ่ายค่าไฟค่าน้ำอย่างเงี้ยค่าแอร์เขาเรียกว่าไงมันจะได้แบบโอ้ฉันได้ละตอนนี้แสดงว่าถ้าเป็นเต็มเล่มเนี่ยยอดขายต้องดีมากแน่เลยคนคะเขียนยายทีละตอนเสร็จแล้วจบไปเป็นอีบุ๊กต่อได้แล้วคุณมีลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองซึ่งคุณสามารถนำนิยายไปลงเป็นอีบุ๊กเพื่อขายได้แต่เห็นข้อความหนึ่งที่ถามว่าขอเลข ISBN เนี่ยก็คืออย่างเรื่องล่าสุดที่เขียนจบไปอะค่ะก็คือสามารถขอ ISBN ได้ถึงจะเป็นออนไลน์ก็ขอได้เพราะว่าตอนนี้หอสมุดแห่งชาติเขาก็มีให้เปิดให้ขอซึ่งถ้าใครไม่รู้จะขอยังไงก็คือมาติดต่อที่นี่ได้แต่ต้องจบเรื่องก่อนจบเรื่องใช่จบเรื่องก่อนหนึ่งเล่มใช่มีหน้าปกมีอะไรแบบเหมือนนิยายหนึ่งเล่มเลยนั่นแหละค่ะก็มาติดต่อที่นี่ได้ที่นี่มีบริการขอ ISBN ค่ะแล้วดูรายได้ของอีกกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งอันมีมาเรามี3อันใช่ไหมอันนี้เป็นกรณีที่เป็นนิติบุคคลแต่ว่าไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งมันจะหักภาษีให้จ่าย 3% อ๋อหักน้อยกว่าใช่เพราะว่าเป็นนิติบุคคลอยู่แล้วเป็นบริษัทอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ป่ะหนูพูดถูกป่ะประมาณนั้นนะก่อนหักภาษีใช่แต่ว่ารายได้ตอนแรกเนี่ยเทียบเท่ากันใช่เนี่ยเทียบเท่ากันเงินเข้าบัญชีเหมือนจะได้เยอะกว่าไหม
เยอะกว่าก็5บาท10บาทประมาณนั้นเนาะเพราะว่ามันหักภาษีจากการเป็นนิติบุคคลแล้วอืมแต่มันจะยุ่งยากไหมอ่ะถ้าเป็นนิติบุคคลอ่ะมันต้องจดทะเบียนจดอะไรเป็นเหมือนเป็นบริษัทของตัวเองอ่ะใช่ป่ะไม่นี่ต้องเป็นกรณีที่3อ๋ออ่ะโอ้แสดงว่าก็มีหลายๆที่ที่เป็นเหมือนบริษัทย่อยๆสำหรับก็อย่างสำนักพิมพ์ก็ยื่นก็ต้องลงทะเบียนแต่ว่าเป็นนิติบุคคลเขียนพวกสำนักพิมพ์ที่เอามาลงเคยคือว่าไอ้มีเพื่อนจบเอกเดียวจบอักษรนี่แหละแต่เอกภาษาไทยก็ไปทำงานก็ถามว่าไปทำงานอะไรเขาก็ไปทำงานในเว็บแบบเว็บนิยายอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ถามว่าเออแล้วทำอะไรเขียนนิยายออนไลน์เลยอย่างเงี้ยก็คือเขียนแต่ว่าเขียนในนามที่ตัวเองเป็นนักเขียนของบริษัทนี้สำนักพิมพ์นี้ก็อัพไปทีละตอนแล้วก็เหมือนประมาณว่าเงินเดือนเนี่ยก็จะมาจากแต่ละคนเนี่ยอัพตอนรวมกันแล้วใครได้เปอร์เซ็นต์จากการเขียนมากเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยมันก็มีอาชีพนี้คือคล้ายๆกับคนแปลนิยายอ่ะใช่แล้วก็ซึ่งเพื่อนบอกว่าสบายมากทำที่บ้านก็ได้แค่ส่งให้ตรงตามเวลาที่บริษัทกำหนดว่าคนหนึ่งจะต้องส่งตอนกี่ตอนเท่าไหร่เขาจะมีลิมิตเขาในการลงใช่แต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปสมัครของเขาก็ได้เราทำเป็นของตัวเองก็ได้นะในอย่างที่พี่นาบอกเมื่อกี้นะคะถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับใครที่ชอบเขียนโพสต์เฟซบุ๊กอะยาวๆเออเล่าแบบ วันนี้นะเดินไปเจอนู่นนั่นนี่นะตื้อเราก็ลองเอาเป็นคาแรคเตอร์ขึ้นมาหรืออย่างบางคนมีเพจหนึ่งอย่างไอซ์เนี่ยมีเพจชื่อเพจแมวโมโหอย่างเงี้ย oh. เออไอซ์ก็จะตั้งไอซ์ก็จะแบบเวลาโมโหอะไรก็จะไปเฮ้ยมันนี่มันนู่นนั่นนี่เราอาจจะไปแต่งเป็นนิยายเป็นแมวตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้เออมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเขาเรียกว่าไงเอาโลกของเราอีกโลกหนึ่งไปใส่ไว้อีกโลกหนึ่งตัวตนหนึ่งนี่ก็ได้นะคะ